และนี่คือ3วิธีการเลือกธุรกิจที่ทำให้โตง่ายแต่เจ๊งยากครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนกระโดดเข้าไปทำธุรกิจแล้วไม่ผ่าน3เกณฑ์3ข้อนี้ทำให้ธุรกิจของคุณเนี่ยโดนคู่แข่งเข้ามาจัดการได้ง่ายครับผมเนี่ยตอนนี้ทำธุรกิจเนี่ยนี่เป็นเกณฑ์ที่ผมใช้3อย่างเลยนะที่จะทำให้ธุรกิจผมจะต้องโตได้ง่ายแล้วคู่แข่งโจมตีได้ยากครับ3ข้อนี้มีอะไรบ้างครับข้อ1เลยครับทำธุรกิจได้ต้องเป็นธุรกิจที่แก้ปัญหาให้กับคนและต้องเป็นคนที่เขาพร้อมจ่ายธุรกิจจะรวยมากรวยน้อยขึ้นอยู่กับปัญหาที่คุณแก้ถ้าคุณแก้ปัญหา10บาทธุรกิจคุณมีมูลค่า10บาทครับถ้าคุณแก้ปัญหา1ล้านธุรกิจมีมูลค่า1ล้านครับอาจจะเป็น10บาทให้กับ1แสนคนหรือจะเป็นปัญหา1ล้านให้คนคนเดียวก็ได้ครับเพราะคนจะจ่ายตังค์ให้คุณตามปริมาณหรือตามลักษณะหรือตามขนาดของปัญหาที่เขาเจอดังนั้นธุรกิจคุณต้องสามารถแก้ปัญหาแล้วเป็นปัญหาที่เขาพร้อมจะจ่ายเงินครับยิ่งปัญหายากเท่าไหร่เขาพร้อมจะจ่ายถ้าเกิดเป็นปัญหาที่ง่ายคุณต้องคิดว่าจะทำไงให้มันสามารถแก้ปัญหาให้คนจำนวนเยอะๆได้ครับแต่ละคนอาจจะจ่ายคุณแค่10บาทแต่จ่าย1แสนคนคุณก็ได้1ล้านเหมือนกันนะ2ครับธุรกิจมันต้องมีความสิ่งที่เรียกว่า scalable ครับ scalable คืออะไรครับ scalable คือมันจะต้องสามารถขยายสเกลได้ขยายขนาดได้สมมุติวันนี้คุณเป็นนักร้องครับคุณเป็นนักร้องรายได้คุณดีมากเลยครับคุณยืนร้องเพลงครับแต่วันนึงคุณบอกว่าคุณไม่ร้องแล้วอะวันนี้คุณเจ็บคอครับวันนี้คุณไม่อยากร้องวันนี้บังเอิญว่าคุณไม่สามารถไปออกคอนเสิร์ตได้ครับช่วงนี้โควิดครับทําไงฮะรายได้คุณคือศูนย์เพราะลิมิตของมันขึ้นกับตัวคุณเองแต่อย่างผมเนี่ยผมมีทั้งงานที่ต้องใช้ตัวผมออกไปบ้านบางครั้งสมมุติไปบรรยายตามองค์กรแต่ผมก็ยังสามารถ scalable ได้ในหลายๆส่วนยกตัวอย่างเช่นหนังสือเนี่ยรู้แค่นี้ขายทุกอย่างวันนี้ผมไม่อยากออกไปสอนที่ไหนวันนี้ผมจะนอนอยู่บ้านแต่หนังสือเล่มนี้มันกระจายไปครับ C1 ทุกสาขามี B2S ทุกสาขามีใน IN ทุกสาขามีหมดรายได้เข้าผมเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับลำพังหนังสือเนี่ยรายได้ก็6หลักแล้วครับเห็นไหมนี่คือหนังสือไหนจะออดิโอบุ๊กที่มีไปวางขายจะเป็นคอร์สต่างๆที่วางขายนี่คือการ scalable ครับอย่างธุรกิจต่างๆเนี่ยนะครับถ้าคุณไม่มีการ scalable คือการใช้ทรัพยากรอื่นมาเพื่อประหยัดทรัพยากรประหยัดของคุณเองแน่นอนฮะคุณอาจจะทำเป็ดย่างอร่อยแต่ทำไมวันนี้คุณยังรวยน้อยกว่าเจ้าของ MKเพราะเจ้าของ MK เขามีวิธีการ scalable ไงมีวิธีการขยายสเกลธุรกิจเขาคุณเปิดทำสุกี้เป็ดย่างคุณอร่อยเบอร์หนึ่งถ้าคุณแข่ง1ต่อ1กับเจ้าของ MK กับ MK 1สาขาคุณมีโอกาสชนะ MK สาขานี้นะเพราะว่าคุณทำอร่อยกว่าคุณดูแลลูกค้าดีกว่าคุณนู่นนั่นดีกว่าแต่ทำไมคุณรวยน้อยกว่าเพราะ MK เขาไม่ได้มี1สาขาครับเขาคูณเขาไม่ได้เพราะคูณในไทยเขาคูณไปต่างประเทศด้วยเขาไปเปิดสาขาต่างประเทศดังนั้นวันหนึ่งที่คุณทำงานเพียงแค่สมมติเปิดร้าน10ชั่วโมงสมมติเขามี 5,000 สาขาเขาเปิด 50,000 ชั่วโมงต่อวันถูกป่ะดังนั้นเขาคูณธุรกิจคุณต้องสามารถ scalable ได้การมีตัวแทนคือการ scalable การขยายสาขาคือการ scalable การมีพนักงานคือการ scalable การขยายออกไปครับและ3จุดนี้สำคัญครับคือจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า entry barrier คือวิธีการป้องกันไม่ให้คนอื่นเข้ามาในธุรกิจของยกตัวอย่างเช่นถ้าธุรกิจคุณมันทำง่ายมากเลยเป็นไอเดียที่ดีมากเลยครับแต่พอประกาศไปตู้มปุ๊บพรุ่งนี้มาอีกเลยครับก๊อปปี้แบบเดียวกับคุณอีกสัก 20-30 คนครับจบถูกป่ะนะครับธุรกิจคุณดีมากเลยฮะแต่ไม่มีกำแพงสำหรับคนเข้าใหม่ทุกคนสามารถเป็นแบบคุณได้ไม่ได้ครับอย่างธุรกิจซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมที่ผมจำหน่ายเนี่ยนะครับมันดักไว้ทั้ง2ทางดักทางแรกคือว่าคนที่จะเข้ามาต้องมีความรู้เรื่องทั้งเรื่องสถิตินะฮะทั้งเรื่องการวัดแล้วก็เรื่องการเขียนโปรแกรมเรื่องการโค้ดดิ้งซึ่งยากที่จะหาคนแบบนี้อยากมาแล้วคุณต้องมีโนว์ฮาว2คุณต้องมีฐานตลาดที่มีความต้องมีฐานตลาดและฐานตลาดต้องเชื่อถือคุณด้วยใช่มั้ยเป็นกำแพงอย่างที่2และ3ครับคนที่เป็นลูกค้าผมเขาใช้ซอฟต์แวร์ของผมแล้วข้อมูลทุกอย่างบรรจุอยู่ในซอฟต์แวร์ของผมแน่นอนเขาสามารถปริ้นไปนั่งคีย์ใหม่ในซอฟต์แวร์อื่นได้แต่มันวุ่นวายมากมันเรื่องมากๆทุกอย่างมันถูกล็อกทุกอย่างมันเหมือนกับเสมือนถูกล็อกไว้อยู่ในซอฟต์แวร์ตัวนี้แล้วเหมือนกับวันนี้คุณใช้คุณเซฟไฟล์เป็น Excel อ่ะแต่ถ้าเกิดต่อไปคุณจะใช้ค่ายอื่นที่ไม่ใช่ค่าย Microsoft อ่ะคุณจะเอาไฟล์ Excel ไปเปิดเขาบอกเปิดไม่ได้หรือเปิดแล้วมันเพี้ยนอ่ะคุณก็ถูกล็อกให้ใช้โปรแกรมนี้ต่อไปเห็นป่ะนี่คือวิธีการป้องกันไม่ให้คนอื่นเข้ามาในธุรกิจหรือหน้านามของคุณได้ครับดังนั้นจงใช้หลัก3ข้อนี้ฮะ1ธุรกิจคุณต้องสามารถแก้ปัญหาได้ขนาดของเงินขึ้นอยู่กับขนาดของปัญหาที่คุณแก้2ครับต้องสามารถ scalable หรือสามารถขยายได้ครับ
3ครับต้องมีความยากของคนใหม่ที่จะเข้ามายิ่งยากยิ่งดีคุณจะต้องป้องกันไว้บางร้านอาหารบางร้านมีสูตรลับนั่นคือการป้องกันเห็นไหมครับซอสน้ำจิ้มมีสูตรลับนั่นคือการป้องกันนะครับคุณอาจจะมีโน้ตฮาวหรือคุณบางทีการป้องกันคุณอาจจะเป็นการเซ็นสัญญาเป็นไลเซนส์นะครับคุณเอายี่ห้อนี้มาขายได้แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนี่ก็เป็นการป้องกันเหมือนกันดังนั้นนี่คือ3วิธีที่คุณสามารถใช้ในการดำเนินธุรกิจได้ครับถ้าคุณสนใจสาระธุรกิจแบบนี้ครับใน YouTube มีเป็นพันวิดีโอซึ่งคุณสามารถเข้าไปดูได้เลยครับมีทั้งวิดีโอการขายวิดีโอการตลาดวิดีโอสอน Mindset วิดีโอสอนทำธุรกิจครับหรือถ้าคุณต้องการให้เจ้าที่ของผมเนี่ยส่งไลน์ไปเตือนคุณทุกครั้งที่มีบทเรียนใหม่ๆซึ่งเรามีบทเรียนใหม่ๆเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับคุณสามารถไลน์ไปที่ Assign Bank สุภกิจครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ